ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมวันนี้มาในธีมบ่าวสาวเลยนะคะใช่ค่ะสำหรับละครนางสาวไม่จำกัดนามสกุลค่ะใช่ทำไมชุดกระถูเป็นคู่เดียวที่แมทเลยนะเพราะว่าพระเอกมีทั้งสองคนอ๋อแมทครับจริงๆแมททุกคนแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้มายืนคู่กันให้เห็นเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วคือในอนาคตใช่มั้ยครับของละครใช่ครับในละครมันก็จะมีเรื่องราวที่เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆตามบทครับเป็นไงบ้างกับการทำงานร่วมกันกับมีค่ะเหมือนว่ามันสนิทขึ้นใช่มั้ยคะจากเรื่องแล้วใช่ครับพอเหมือนแบบพอสนิทแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยครับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบพอเวลาเข้าฉากด้วยกันมันก็ความเขินอายก็น้อยลงแล้วก็จะสามารถแบบเหมือนแบบถ่ายทอดการแสดงออกมาได้แบบมากขึ้นอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเป็นอย่างฉากสวีทหวานมีเขินขนาดไหนครับก็ฉากสวีทหวานจริงๆยังไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบเพื่อนๆกันครับใช่ตอนต้นๆอินเนอร์มันมาง่ายขึ้นไหมครับเวลาเข้าคู่กันอินเนอร์ก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วครับมาเหมือนแบบระลอกขึ้นนะครับมันก็จะมาแล้วก็มาเป็นอินเนอร์ไม่ต้องบิ้วเลยใช่ไหมคะก็อาจจะต้องมีบ้างพวกซีนอารมณ์เนาะใช่เวลาจะร้องไห้ไงค่ะใช่ครับต้องไปเขินไหมครับคุณจับตามองมากขึ้นจับสองโอ้ไม่รู้สึกว่าใครจับตามองเลยเนาะไม่มีเห็นมีเลยนี่ครับไม่มีนะครับไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นไงบ้างคะถามเลยของตัวละครใช่ไหมครับก็คือในละครจริงแล้วเราออกมาชีวิตจริงแล้วค่ะพี่เต๋อมาชีวิตจริงของเราก็เหมือนได้เจอกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นสนิทกันมากแฟนได้ยังคะก็ค่อยๆไปแล้วกันครับค่อยๆไม่ได้อยากจำกัดแบบที่คำคือค่อยๆเรียกแต่หลายคู่ก็เรียกกันอย่างนั้นตอนนี้เรียกกันเต็มหมดแล้วอ๋อเหรอครับหรือไปๆก็ได้ผมไม่ทราบเลยสิครับใช่ทำไมมันพัฒนาขึ้นไหมครับคู่เราก็พัฒนาค่ะก็ค่อยๆดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเกือบจะเกือบปีแล้วใช่ไหมคะที่แบบว่าปียังคะที่พบกันมาจริงๆที่คุยที่เริ่มต้นคุยกันสักประมาณต้นมกราไปมกราคุณพามาใช่ไหมครับใช่เป็นไงเกือบปีรู้สึกมันเร็วไหมครับจะปีแล้วแป๊บๆก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับอย่างแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยเชียร์แบบว่าอยากจะให้ทั้งคู่แบบเรียกเป็นแฟนกันสงสารอะไรไม่มาเราก็อยู่ตรงนั้นเนาะอยากแฟนๆเนี่ยเขาก็ดูเชียร์ว่าอยากจะเห็นว่าเราเรียกเป็นแฟนกันส่วนตัวแล้วรู้สึกยังไงคะคุณจริงๆก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบชื่นชอบคู่เรานะครับเพราะว่าเหมือนเขาก็แบบเหมือนชื่นชมเราแล้วก็แบบเหมือนให้ความเอ็นดูเราแบบตลอดสนับสนุนผลงานเราทุกๆอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งพอมีละครคู่กันเขาก็ยิ่งแบบเหมือนแบบเป็นความสุขของเขาด้วยแล้วความสุขเขาก็ทำให้เรามีความสุขด้วยครับตั้งแต่รู้จักกันมาเธอน่ารักขึ้นมากแค่ไหนคะค่ะก็พี่เต๋อก็เหมือนที่ทุกคนรู้อะค่ะทุกคนก็รู้ว่าพี่เต๋อน่ารักพี่เต๋อเป็นคนดีอะไรเงี้ยค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะแต่เราสนิทมากขึ้นก็ต้องรู้มากขึ้นว่ามันขนาดไหนก็รู้แบบอาจจะมากขึ้นกว่าหนึ่งนิดนึงรู้ใจกันมากขึ้นไหมคะรู้ใจกันมากขึ้นไหมว่าแบบว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็รู้ไหมคะไม่รู้ครับมีการแลกเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะแบบเห็นบอกว่าน้องใหม่แบบมีเทคโอเวอร์ไอจีพี่เต๋อขนาดนั้นเลยอ๋อครับคือปกติเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบชอบทำร้ายคนอื่นในทางโซเชียลอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วการที่โน้คือมันเริ่มต้นจากพี่เต๋อไปเทคของปิงปองก่อนโดยการนำพาจากเขาครับเขาก็เป็นคนแบบเสนอว่าไปเทคของปิงปองกันอะไรเงี้ยพอไปเทคไปปุ๊บเราก็ไม่รับรู้ว่าวันหนึ่งเราจะโดนหักหลังครับเราก็โดนเอาไปเทคไม่ใช่ไม่ได้หักหลังครับไม่ได้หักหลังครับผมยินยอมเองครับเดินหน้าเดินหน้าครับจะมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ครับยอมระวังเราไม่เอาโทรศัพท์ถือให้น้องใหม่ไปเล่นอะไรอย่างนี้ก็เหมือนแบบเขาสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเขาสนุกก็เราก็แฮปปี้ด้วยแสดงว่านี่รู้รหัสกันแล้วใช่ไหมครับตามนั้นนี่คือรู้รหัสมือถือหรือรหัสเป็นบุ๊กไอจีอะไรไม่รู้ค่ะเขาจับผมถ่างตาแล้วสแกนม่านตาเปิดอาจารย์น้องใหม่พี่เต๋อเขาเหมือนยอมเราหมดทุกอย่างรู้สึกไงบ้างคะแฮปปี้ไหมก็ดีใจค่ะดีใจที่มีลุงเป็นเพื่อนตกลงจะลุงหรือจะเพื่อนลุงกับเพื่อนหรือว่าจะแฟนหรือเป็นนักกับเพื่อนแล้วตอนนี้ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าลุงหมายถึงว่าแบบอายุมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะสรุปไปให้เป็นลุงจะลงเป็นเลยลุงหรือเป็นเพื่อนดีคะเป็นเพื่อนลุงแล้วกันเป็นลุงอยากให้เขาลองแบบนี้
จริงๆเราชอบคนตามใจไหมคะไมค์คะชอบชอบด้วยพี่เติร์นตามใจเราบ่อยไหมคะทุกเรื่องไหมไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าตามใจขนาดนั้นพี่เติร์นพร้อมตามใจไหมคะก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้ยอมมากอุ้ยโทษเหยียบเท้าด้วยครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ยอมเขาทุกเรื่องอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็แบบเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้คนรอบข้างเราแบบมีความสุขคนอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้เขามีความสุขแล้วแบบมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่หรือทำให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็จริงๆก็ยินดีที่จะทำแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบช่วงทำคะแนนใช่ไหมคะพี่เต๋อเพราะมันเลยช่วงนั้นไปแล้วเนาะจริงๆทำคะแนนล่าสุดก็คือตอนสอบมหาลัยครับแต่มันก็ค่อนข้างจะเลยมันอันนี้ดีอันนี้ดีดีเนาะเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเลยด้วยต้องขาดอันนี้เนาะดีแต่คิดว่าคู่เราหวานไหมคะครับแต่คิดว่าคู่เราหวานไหมครับเรื่อยๆนะครับก็เรื่อยๆหวานอะไรครับคือหวานเรื่อยๆหวานเรื่อยหรือว่าหวานเลี่ยนๆก็เรื่อยๆครับแล้วก็เป็นไปตามแบบตามเวลารสชาติที่ควรจะเป็นไปตามใช่ตอนนี้รสชาติเป็นยังไงคะโอ้โหมากลมกล่อมก็ได้อะครับดูเหมือนทั้งสองคุณจะสงวนท่าทีเกรงออกเกรงใจกันในการตอบคำถามอ้าวดูเป็นอย่างนั้นเหรอครับว้าโอ้โหไม่รู้ตัวเลยทำไมถึงแบบรู้สึกมีหน้าที่แบบไม่เกรงออกเกรงใจกันอยู่ยังไม่ค่อยอยากจะพูดมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนเรามากันเยอะด้วยมั้งฮะแล้วก็แบบทุกคนก็แบบจ้องมาทางนี้ครับก็ครับถ้าเรียกแฟนแล้วจะบอกไหมคะหรือว่าจะรู้แค่สองคนอ้าวทำไมเรามองเหมือนเป็นอยู่ฝั่งนู้นด้วยไม่รู้หนูจริงจริงมีตกลงนะว่าจะเรียกสักเมื่อไหร่ดีครับไม่ได้ตกลงไม่เรียกแฟนแล้วตอนนี้เรียกว่าอะไรก็เรียกลิงลุงลิงเรียกดาวิบ้างเรียกลิงบ้างยังไม่เปลี่ยนไม่ค่ะเรียกปีนะไม่เปลี่ยนเลยครับ